การเลือกวัสดุนะฮะขนาดนี่สำคัญมากนะครับบางคนต้องการขนาดใหญ่มากอย่างเดียวนะฮะจริงๆไม่ถูกต้องนะฮะการที่จะทำเสริมศัลยกรรมเต้านมนะฮะให้ได้เต้านมที่เป็นธรรมชาติอย่างแรกคือเราต้องเลือกขนาดให้พอดีกับโครงสร้างร่างกายนะครับเราต้องมาตรวจร่างกายก่อนว่าหนึ่งคือโครงสร้างร่างกายเรามีขนาดไหนนะฮะ บางคนฐานหน้าอกแคบนะฮะถ้าเราใส่ของที่ใหญ่เกินไปคล้ายๆห้องเล็กๆนะฮะเราไปใส่ของใหญ่ๆไปมันก็จะแน่นนะฮะการที่มันจะแน่นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการแข็งได้ในอนาคตนะฮะเกิดการดูลักษณะเป็นบล็อกนะฮะดูไม่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยคือการเลือกขนาดต้องให้ถูกต้องเหมาะสมกับร่างกายถึงจะเป็นธรรมชาตินะฮะ